ันดำไดนาแซดชุดเครื่องนอนโตโต้อุทัยทิพย์น้ำสกัดจากสมุนไพรมาจิกคลีนเทอร์โบพาวเวอร์สำหรับห้องน้ำกับช่วงนี้ชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์โอ้โหผ่านแล้ว1โรงเรียนตื่นเต้นมากๆเลยนั่นคือโรงเรียนวัดหัวควงนะคะจากจังหวัดแพร่ค่ะน้องๆก็ผ่านด้วยบทเพลงนัดพบหน้าเพอนำคะแนนไป 7.25 ค่ะตอนนี้นะคะก็เลยรออยู่ที่บัลลังก์ว่าที่แชมป์ประจำเทอมอันดับ1ไปเลยค่ะส่วนอีก1โรงเรียนนะคะที่จะเข้าแข่งขันนะคะเป็นโรงเรียนที่จับฉลากได้เพลงอันดับ2นะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกับบทเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะวันนี้ดีจริงๆที่วัดใหญ่มีคนมาไหว้พระพุทธชินราชเยอะหนูเลยขายของหมดตั้งแต่เที่ยงวันเลยค่ะลูกค้าที่มาอุดหนุนหนูเขาบอกว่าน้ำตาลสดที่หนูขายว่าหวานแล้วแต่ยิ้มของหนูหวานกับน้ำตาลสดอีกนะคะอ้าวมัวคุยสะเพลินเลยนี่ก็บ่ายแล้วแม่ค้าตัวน้อยๆอย่างหนูจะรีบกลับกระท่อมปลายนาไปช่วยพี่สาวหนูทำงานบ้านงานเรือนซะหน่อยว่าแล้วหนูก็เตรียมน้ำตาลสดไปให้พี่สาวหนูดื่มให้ชื่นใจซะหน่อยไปแล้วนะคะจีบไม้กันน่าเอ็นดูจริงๆโอ้โหเขียนไม้เอาไม้ที่พี่ส้มอยู่ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยชัดสิทธิดำรงการชื่อเล่นชื่อน้องสแตมอายุ12ปีอยู่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะโอ้โหน้องสแตมคะวันนี้ได้มารายการชิงช้าสวรรค์รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากนะคะจริงๆตอนล้อท่อนแรกพอผ่านท่อนแรกคือน้ำลายสบายใจแล้วท่อนแรกผ่านแล้วไง
อนุแต่น้องๆนี่พูดภาษาไทยชัดนะคะเมื่อกี้ฟังเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะแม่ค้านี่โอ้โหชอบมากเลยอ๋อเดี๋ยวคุยกันไหมคะมีการเตรียมแล้วด้วยนะเตรียมนะชื่ออะไรคะลูกแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานเทวีนนทสุดมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่4ห้องอะไรอ่ะสี่ทับอะไรลูกสี่ทับอะไรสี่ทับสี่ทับกันไปทับกันมาโรงเรียนนี้ป่ะโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกพิษณุโลกมาแนะนำโอท็อปหน่อยดีกว่าไหมคะวันนี้เอาอะไรมาเอาอะไรมาบ้างชอบใช้ของพิษณุโลกเปล่าค่ะเป็นของพิษณุโลกเป็นสินค้าโอท็อปนะคะ5ดาวค่ะของ5ดาวนะคะเนี่ยนั่นไม่ใช่ไก่ย่างนะคะ5ดาวนี่หมายถึงฝีมือสุดยอดเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างดอกไม้บนหัวนี่ล่ะคะดอกไม้ประดิษฐ์นี่ล่ะคะก็จะเป็นดอกไม้ดินนะคะซึ่งทำจากดินสังเคราะห์ค่ะแล้วดอกไม้ทำไมพูดเหน่ออย่างเงี้ยพิษณุโลกพูดอย่างนี้อย่างเช่นนะคะจะเป็นดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลกค่ะชอบมากเลยดอกปีบสวยแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ดอกรักค่ะซึ่งรวมกันจะได้ความหมายดีๆคือรักไม่รู้โรยค่ะนี่สวยมากจริงเลยสวยมากจบได้สวยมากรู้หมดเลยอ่ะกี่ขวบไม่รู้โรยนี่กี่ขวบคะ10ค่ะแล้วน้ำหนักคะเริ่มที่คุณฝนธนสุนทรเลยค่ะการร้องค่ะน้องสแตมนะคะเป็นคนที่มีพลังเสียงดีนะคะนั่งฟังอยู่เนี่ยขนลุกเลยนะคือเพลงนี้มีพลังก็จริงแต่ไม่ได้พลังทุกคำมันจะมีช่วงคำหยอดคำอะไรอย่างเงี้ยน้องสแตมก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีแต่จะมีจุดบางจุดที่พี่ฝนอยากจะแนะนำนะคะก็คือในช่วงที่มันต่ำๆเนี่ยช่วงต่ำหายค่ะแต่เขาเรียกว่าบอดต่ำคือเราจะต้องเหมือนวอร์มเสียงก่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้วอร์มแบบมุมให้มันคอให้มันลงไปในคอให้มันลงไปในคอแล้วก็มันจะทำให้เวลาที่เราร้องเพลงที่มันเสียงต่ำๆเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นคอจะเปิดขึ้นคอจะเปิดขึ้นครับเทคนิคเอากลับไปพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมนะคะรับรองว่าอนาคตไกลอย่างแน่นอนค่ะเป็นเทคนิคดีๆนะคะที่หลายเรื่องพอฟังคุณฝนแล้วถึงมันก็เหมือนกันรู้เลยครูเบิร์ตครับก็ในการนำเสนอช่วงแรกดีนะครับกระชับง่ายเข้าใจเป็นการบอกเล่าโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแล้วดูไม่น่าเบื่อด้วยการเต้นก็ใช้รูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยมานำเสนอชอบมากเลยคือจีบสวยทุกคนทุกคนทำมือจีบสวยมากหาเด็กที่รักจีบสวยเนี่ยหายากมากนะครับในเด็กประถมเนี่ยได้จีบได้สวยมากเลยนะครับก็มีนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเต้นเพลงช้าเนี่ยมันต้องยืดตัวน้องๆทั้งหมดต้องปรับในเรื่องของการยืดตัวให้สง่ากันนิดนึงเปิดไหล่เปิดคอนะครับแล้วเราจะดูสง่างามขึ้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสวยประทับใจมากครับโอ้ขอบคุณค่ะจำนะครับอนุบาลพิษณุโลกจะต้องได้มากกว่า 7.25 แต่ถ้าเกิดน้องทำได้มากกว่าโรงเรียนวัดหัวข่วงต้องย้ายมานี่เลยนะครับมาลุ้นกันนะครับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทำคะแนนไปได้9คะแนนครับก็หวังจะได้10ตอนนี้ได้9ความรู้สึกเป็นไงบ้างถึงจะไม่ได้10ก็ดีใจค่ะแดนเซอร์เนี่ยลุ้นแบบปากเกรงเลยนะปากเกรงเลยแม่ค้านี่ยืนกระบอกน้ำตาลสั่นดิ๊ก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 เลยบอกให้อ๋ออ่ะเทศบาลวัดหัวข่วงขอเชิญโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงจากจังหวัดแพร่นะคะเปลี่ยนอันดับมาเป็นอันดับ2เลยค่ะครับผมยายบัลลังก์คลองอยู่ได้พักนึงขอเชิญโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะขึ้นประจำผมยายบัลลังก์คลองอยู่ได้พักนึงขอเชิญโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะขึ้นประจำตำแหน่งว่าที่อันดับหนึ่งเลยค่ะเริ่มแข่งต่อไปนี้นะคะกดดันมากๆเลยเพราะว่าโรงเรียนแรกเนี่ยมีคะแนนถึง9เลยนะคะโรงเรียนที่2ก็ 7.25 ก็ไม่ใช่น้อยนะคะแต่โรงเรียนที่3นี่นะครับถ้าทำได้มากกว่า
7.25 หมายถึงเขาจะไปนั่งตำแหน่งที่2ทันทีถูกต้องค่ะ